สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่อง10เทคนิคในการพูดอย่างมือโปรครับ10เทคนิคพูดอย่างมือโปรไม่แปลกอะไรหรอกครับกับการที่เราจะประหม่าหรือตื่นเต้นเวลาที่ต้องออกไปพูดต่อหน้าคนเยอะแต่ถ้าเราไม่สามารถจัดการกับความตื่นเต้นนี้ได้นั่นแหละจะเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสาวทำงานยุคใหม่ที่ต้องมั่นอกมั่นใจแพรพรีเซนต์ตัวเองอยู่เสมอหากว่าคุณยังขาดความเชื่อมั่นในใจในเรื่องนี้มาดูเทคนิคที่เสริมสร้างความมั่นใจกันครับอย่างแรกคุณจะต้องเตรียมพร้อมเสมอในการที่จะออกไปพูดถ้าหากรู้ตัวล่วงหน้าหลายๆวันคุณก็สามารถเตรียมได้ทั้งรายละเอียดเนื้อหาเอกสารประกอบสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณนำเสนอเรื่องที่พูดได้อย่างน่าสนใจนอกจากการเตรียมเอกสารแล้วต้องเตรียมสุขภาพด้วยนะครับระวังอย่าให้เป็นหวัดเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการพูดแบบมือโปรเป็นอย่างยิ่งครับวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังต้องรู้ว่าเราจะพูดให้ใครฟังผู้ฟังเขามีพื้นฐานจากความรู้มากน้อยแค่ไหนจะได้รู้ว่าจะใช้วิธีการพูดอย่างเหมาะสมอย่างไรเช่นพูดให้เด็กเล็กๆฟังก็ต้องใช้นิทานช่วยหรือจะไปพูดศัพท์วิชาการไทยคำอังกฤษคำให้คนความรู้น้อยฟังก็คงจะไม่เหมาะสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่และอุปกรณ์ควรจะไปถึงสถานที่ก่อนเวลาเพื่อจะได้สร้างความคุ้นเคยและหัดใช้อุปกรณ์ต่างๆจะได้ไม่ขรุขระระหว่างการพูดสร้างความเป็นกันเองกับผู้ฟังจะทำให้ตัวเราลดความตื่นเต้นลงไปได้มากโดยคุณอาจจะพูดจาทักทายกับผู้ฟังก่อนที่จะพูดจะทำให้เขารู้สึกเป็นกันเองกับเราด้วยเหมือนกันมีอารมณ์ขันต้องหาเรื่องน่าขำขันติดตัวไว้บ้างเพื่อสร้างบรรยากาศและคลายเครียดเพราะในกรณีที่เรื่องที่เราพูดนั้นยาวและเตรียมเครียดเกินไปจะทำให้หน้าเบื่อและเรื่องหน้าขันต้องไม่ดามกด้วยนะครับสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังเวลาพูดให้กวาดสายตาไปอย่างทั่วถึงเป็นระยะเพื่อดูว่าผู้ฟังเขาตั้งใจฟังอยู่หรือไม่เพราะว่าดูว่าเขาพยักหน้าเข้าใจหรือทำคิ้วขมวดด้วยความสงสัยหรือมีใครหลับไปแล้วบ้างจะได้แก้ไขบรรยากาศอย่าท่องจำหรือใช้วิธีอ่านให้คนฟังเพราะมันน่าเบื่อคุณจะไม่สนใจใครไม่เปิดโอกาสให้ใครถามเพราะกลัวว่าจะลืมสิ่งที่ท่องมาทางที่ดีควรซักซ้อมและทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่พูดทั้งหมดให้ดีเสียก่อนจะได้ไม่ต้องมานั่งท่องหรืออ่านให้ใครฟังเรื่องความผิดพลาดไปเสียหากว่าเกิดความผิดพลาดในระหว่างการพูดอย่านำมาวิตกกังวลหรือเครียดไปกับมันให้ลืมไปก่อนและพูดต่อให้จบเพราะหากกังวลจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คิดเมื่อพูดเสร็จแล้วค่อยๆมาทบทวนในสิ่งที่ทำพลาดและหาทางแก้ไขในโอกาสหน้าอย่าแสดงอาการหรือคำพูดที่ดูหมิ่นคนฟังเพราะคนพูดบางคนชอบคิดว่าตัวเองเก่งรู้มากและยิ่งใหญ่กว่าผู้ฟังทำให้แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมออกมาซึ่งมันจะทำให้ผู้ฟังรับไม่ได้ไม่ยอมรับนับถือในที่สุดจินตนาการถึงความสำเร็จในการพูดนึกภาพเสมอว่าผู้พูดสำเร็จอย่างงดงามได้รับเสียงตบมือได้รับคำชมเชยเพราะความคิดเหล่านี้จะทำให้เกิดกำลังใจและไม่วิตกกังวลจนมากเกินไปศิลปะการพูดต่อที่ชุมชนการพูดประกอบอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบของการพูดผู้พูดเนื้อหาผู้ฟังผู้พูดต้องรู้จักใช้ภาษาอากับกิริยาท่าทางและบุคลิกภาพของตนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดตลอดจนทัศนคติของตนไปสู่ผู้ฟังให้ดีที่สุดให้เข้าใจง่ายชัดเจนรวดเร็วเนื้อหาผู้พูดต้องรู้จักเลือกพูดในเรื่องที่ตนถนัดมีความเข้าใจหัวข้อเนื้อหาอย่างละเอียดลึกซึ้งมีหลักเกณฑ์คือคำนำเนื้อเรื่องสรุปผู้ฟังผู้พูดเป็นผู้กำลังใจผู้พูดเป็นผู้กำหัวใจของผู้ฟังไว้ในมือผู้พูดควรได้เรียนรู้ว่า
ผู้ฟังของตนเป็นใครอายุเพศอาชีพศาสนาความเชื่อทัศนคติหรือภูมิหลังตลอดจนสถานะทางสังคมผู้พูดที่ฉลาดต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟังของตนก่อนการพูดทุกครั้งเตรียมวิเคราะห์อายุเพศศาสนาและความเชื่อฐานะและอาชีพการศึกษาความสนใจสถานที่เวลาโอกาสก่อนพูดต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมตัวภาษาและน้ำเสียงภาษาเป็นเครื่องมือเครื่องสื่อความหมายแสดงถึงรสนิยมที่ดีงามของผู้พูดผู้พูดเก่งพูดดีไม่จำเป็นต้องใช้ศัพท์แปลกควรใช้ถ้อยคำที่มีความหมายชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาไทยเข้าใจง่ายน้ำเสียงจะมุ่งบอกถึงความสุภาพหรือความไม่สุภาพถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดได้เป็นอย่างดีน้ำเสียงที่ดีควรแจ่มใสนุ่มนวลชวนฟังการใช้คำว่านะคะนะครับนะครับท้ายประโยคการพูดเป็นการแสดงถึงความเคารพให้เกียรติแต่อย่าใช้มากท่าทางและใบหน้าการแสดงออกสีหน้าเป็นสื่อที่ทำให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พูดรวมถึงการใช้มือท่าทางประกอบการพูดได้เป็นอย่างแนบเนียนเป็นธรรมชาติสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะพูดทำให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนบุคลิกภาพและความมั่นใจการเลือกแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกโดยยึดหลักเหมาะสมสุภาพและเรียบร้อยย่อมแสดงออกถึงนิสัยใจคอแสดงและรสนิยมของผู้พูดช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้พูดสายตาเป็นสื่อที่บอกให้ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดสนใจมากน้อยแค่ไหนสบตาผู้ฟังบ้างเป็นครั้งคราวไม่ถึงขนาดมองจ้องตลอดเวลาจนกลายเป็นเสียมารยาทเดินและยืนอย่าปล่อยตัวตามสบายจนเกินงามเมื่ออยู่ต่อหน้าชุมชนแต่ไม่ถึงกับขนาดเกรงจนเครียดหรือแข็งทื่อเหมือนหุ่นยนต์ยืนให้สง่างามหลังไม่โกงหน้าอกไม่ยื่นจนหน้าเกลียดไม่กระมิดกระเมียนเหนียมอายจนหน้าเหมือนไส้ทางรวบลัดสู่การเป็นนักพูดจงเตรียมเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดจงเตรียมตัวมาให้พร้อมจงสร้างความเชื่อมั่นในตนเองจงแต่งกายสะอาดเหมาะสมเรียบร้อยจงปรากฏกายอย่างกระตือรือร้นจงใช้กริยาท่าทางประกอบคำพูดจงสงบจงสบสายตาผู้ฟังจงใช้น้ำเสียงให้เป็นธรรมชาติจงใช้ภาษาของผู้ฟังจงยกตัวอย่างหรือแทรกอารมณ์ขันผู้นำยุคใหม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพูดไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคคลหรือสาธารณชนกำหนดจุดมุ่งหมายของการพูดให้ชัด Set up objective จุดมุ่งหมายโดยทั่วไป5ประการเพื่อเร้าใจ To stimulate เพื่อโน้มน้าว To convince เพื่อเร่งรัด To actuate เพื่อบอกเล่า To inform เพื่อบันเทิง To entertain ขั้นตอนในการดำเนินเรื่องบันได5ขั้นร่วมกระทำ action เห็นภาพ virtualization พอใจ satisfaction ต้องการ need สนใจ attention ขั้นที่1ดึงความสนใจของผู้ฟังทันทีขั้นที่2ทำให้ผู้ฟังเกิดความต้องการจะฟังขั้นที่3ทำให้ผู้ฟังเกิดความพอใจขั้นที่4ยกตัวอย่างข้อเท็จจริงให้เห็นภาพขั้นที่5เรียกร้องให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบเพื่อสนับสนุนคำพูดของท่านเป็นปิยวาจาอยู่หลายประการจริงใจท่านต้องมั่นใจว่าคำพูดทุกคำของท่านออกมาจากความจริงใจไร้อารมณ์ท่านต้องตัดอารมณ์โกรธโมโหสงบสติพิจารณาเหตุผลชมก่อนการเริ่มต้นด้วยการชมจะช่วยลดแรงกระทบให้น้อยลง
ค่อยตำหนิเมื่อท่านเปิดหัวใจเขาได้เขาก็พร้อมที่จะฟังคำตำหนิจากท่านแต่ไม่ใช่ประเภทขวานผ่าซากฮิสดูขณะที่ท่านกำลังพูดอยู่กับเขาปฏิกิริยาของเขาเป็นอย่างไรปูทางค่อยๆพูดค่อยๆจาพูดแล้วทำให้คนฟังทำตามที่เราต้องการถือว่าเป็นสุดยอดของคำพูดสร้างสัมพันธ์ก็สร้างสัมพันธ์ขึ้นมาก่อนเมื่อเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีก็จะตามมารายการตรวจสอบการเตรียมนำเสนอเตรียมเนื้อหาพร้อมพอเหมาะกับเวลาภาษาเข้าใจง่ายอุปกรณ์ครบและชัดเจนจัดเรื่องเป็นลำดับขั้นตอนเตรียมคำพูดขึ้นต้นและสรุปฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานมีคนช่วยวิจารณ์เสนอข้อแก้ไขตัดทอนการพูดให้อยู่ในเวลาที่กำหนดฝึกการพูดให้กระชับเตรียมการตอบคำถามไว้ให้พร้อมขอบคุณครับ